สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดู30ประโยคพูดกันทุกวันเลยนะคะสั้นๆง่ายๆเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประโยคนี้เขาพูดว่ายังไงในภาษาเยอรมันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมีการจับเวลาด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูประโยคแรกกันเลยค่ะประโยคแรกของเรานะคะนั่นก็คือรถของฉันพังเดี๋ยวจะจับเวลานะคะจะ10วินาทีเท่านั้นทุกคนจะต้องพูดเป็นประโยคออกมาแล้วจะมีเฉลยนะคะMy auto is kaput. Mine auto is kaput. Very good. My แปลว่าของฉันนะคะ auto ก็คือรถ is เป็นอยู่คือ kaput ก็คือพังนั่นเองประโยคต่อไปค่ะจับเวลานะคะนาฬิกาของฉันพัง Die Uhr ist kaputt. Die Uhr ist kaputt.นาฬิกาพังเนาะ die Uhr die มันมี die อยู่ข้างหน้าแสดงว่าเราชี้มือไปเจาะจงนะคะแล้วก็ Uhr คือนาฬิกาตัว h เราไม่ออกเสียงนะคะเราจะออกเสียงเป็น Uhr เลยแล้วก็ ist แปลว่าเป็นอยู่คือแล้วก็ kaputt ก็คือพังวันนี้เราจะเรียนอะไรที่มันพังนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ถ้าใครจำคำศัพท์ไม่ได้ท่องเลยค่ะ ist kaputt ข้างหลังนะคะโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะเตาพังอันนี้คือเตาที่เราทำกับข้าวเนาะเตาแก๊สนะคะเริ่มค่ะเตาพังDer Herd istKaputt. Der Herd ist kaputt. นั่นเอง Der Herd แปลว่าเตานะคะเตาแก๊สเตาที่เราทำกับข้าวนะคะแล้วก็เป็นเพศ Der นะคะทุกคนจำมีแต่ผู้ชายที่ทำเปิดเตาแก๊สได้นะคะเป็นเพศ Der เนาะ ist kaputt ก็คือมันพังนั่นเองเราไปดูประโยคต่อไปกันค่ะเตียงพังค่ะเตียงพังเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวขยับมานิดนึงโซเตียงพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Das Bett istKaputt. Das Bett ist kaputt. Kaputt. ใส่ทะเข้าไปนิดๆนะคะ Das Bett นะ ist kaputt. โอเค Bett นะคะแปลว่าเตียงนะคะจะต้องมีเพศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพศของเตียงคือเพศกลางนั่นเองเนาะมีเตียงเดียวเราจะใช้ ist kaputt ตามหลังนะคะประตูพังค่ะประตูพังเริ่มค่ะ ประตูพังในภาษาเยอรมันนะมีชื่อว่า die Türนะคะ ist kaputt อีกรอบค่ะ1 2 3 die Tür ist kaputt ประตูนะคะ
เป็นเพศหญิงผู้ชายชอบเปิดประตูให้เพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจำเพศไม่ได้เราก็ต้องแต่งเป็นเรื่องค่ะนั่นก็คือเพศหญิงจะถูกเปิดประตูให้นะคะโอเค so เราไปดูประโยคต่อไปค่ะโต๊ะพังเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำว่าโต๊ะค่ะเริ่มค่ะโต๊ะพังในภาษาเยอรมันนะคะมีชื่อว่า Der Tisch ist kaputt อีกหนึ่งรอบค่ะ Der Tisch ist kaputt Der Tisch ist kaputt ผู้ชายนั่งอยู่บนโต๊ะ นั่งอยู่บนโต๊ะเลยนะไม่ใช่เก้าอี้นะอยู่บนโต๊ะค่ะนะคะโต๊ะกับเก้าอี้เป็นเพศชายนะคะอีกครั้งนะคะโต๊ะกับเก้าอี้เป็นเพศชายมีแต่ผู้ชายนั่งอยู่บนเก้าอี้และนั่งอยู่บนโต๊ะนะคะ Der Tisch ทำปากจู๋ๆออกมาค่ะ SCH จะต้องปากจู๋นะคะ Der Tisch ist kaputt นั่นเองสักแก้วพังแก้วมันแตกค่ะจับเวลาแก้วพังแก้วแตกนะคะนั่นก็คือ Das Glas ist kaputt Das Glasist kaputt นะคะ das glass แปลว่าแก้วนะคะแล้วแก้วเนี่ยมันเป็นเพศ das เราจะทำยังไงเพศ das นะคะจะจำยากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นลองดูตัวข้างหลังค่ะ s นะ glass das นะคะข้างหลังเป็น das ข้างหน้าก็เป็น das นะคะเป็นแก้วเนาะเพราะฉะนั้นมันจำปกติแล้วเราต้องท่องนะคะตัวนี้นะแต่ถ้าจำไม่ได้เราก็ดูข้างหลังค่ะ das glass glass นะคะโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะเก้าอี้พังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรจับเวลาเก้าอี้พังนะคะเก้าอี้ก็เหมือนที่บอกเนาะเป็นเพศชายนะคะพี่ตูนนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะ stuhl นะคะโอเค1 2 3 der stuhl ist kaputt รอบค่ะ der stuhl ist kaputt ทำปากจู๋ๆออกมานะคะ ST เป็นตำแหน่งที่หนึ่งเราจะต้องทำปากจู๋นะคะ Stuhl ist kaputt นั่นเองนะ So วิทยุพังค่ะวิทยุพังเขาพูดยังไงในภาษาเยอรมันจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะวิทยุคือ Das Radio ist kaputt อีกรอบค่ะ Das Radio ist kaputt Radio วิทยุนะคะลงท้ายด้วย io เป็นเพศ Das หมดเลยนะคะอีกรอบนะลงท้ายด้วย io นะ dio studio อย่างเงี้ยนะมันเป็นเพศ das หมดเลยนะคะ das radio วิทยุประโยคต่อไปค่ะโคมไฟพังโคมไฟพังเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำว่าโคมไฟใส่เข้าไปค่ะ
มไฟฟังโคมไฟฟังโคมไฟพังนะคะในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Die Lampe ist kaputt อีกรอบค่ะ Die Lampe ist kaputt โคมไฟไม่ใช่ Lampe นะคะเป็น Lampe สระอัมนะคะ RM หรือ RN มันจะเป็นสระอันสระอัมใช่ไหมคะ Lampe เนาะลงท้ายด้วย A 99% เป็นเพศดีอีกรอบนะคะลงท้ายด้วย A 99% เป็นเพศดีมันจะมีบางคำที่เป็นข้อยกเว้นนะคะ Die Lampe ist kaputt นั่นเองประโยคต่อไปค่ะโทรทัศน์พังโทรทัศน์พังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Der Fernseher ist kaputt อีกรอบค่ะ Der Fernseher ist kaputt Fernseher มี AR อยู่ข้างหลังนะคะถ้าคำไหนก็ตาม 99% มี AR อยู่ข้างหลังตรงนั้นจะเป็นเพศ der นะคะอีกรอบนะถ้ามี AR อยู่คำนั้นคำนั้นต้องเป็นคำนามเขียนตัวใหญ่นะคะจะเป็นเพศ der นะคะมันก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันค่ะแค่ 1% นะคะ 99% เลย AR เป็นเพศ der เนาะ Fernseher นะแฟนซีหาก็คือทีวีเราจับต้องมันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่จับต้องได้นะคะมันเป็นคำนามมันจะมีแดดีดัสอยู่ข้างหน้า Der Fernseher ist kaputt นั่นเองนะคำต่อไปค่ะเครื่องทำความร้อนพังเครื่องทำความร้อนก็คือแอร์ร้อนนั่นเองเนาะเริ่มค่ะเครื่องทำความร้อนพังนะคะคือ die Heizung heater นั่นเอง ist kaputt อีกรอบค่ะ die Heizung ist kaputt Heizung ลงท้ายด้วย ung นะคะเดี๋ยวจะขีดไว้ให้นะลงท้ายด้วย ung นะคะเป็นเพศดี 100% เลยลงท้ายด้วย ung เป็นเพศ d เป็นผู้หญิงนะคะ 100% ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะคะ die Heizung ist kaputt นั่นเองโอเคเราไปดูคำต่อไปค่ะตู้เย็นพังตู้เย็นพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Der Kühlschrank ist kaputt Der Kühlschrank ist kaputt Sehr gut มีแต่ผู้ชายเท่านั้นไปเปิดเบียร์ในตู้เย็นมาดื่มนะคะผู้ชายไปเดินไปเปิดเบียร์มาดื่มเอาเบียร์เนี่ยมาจากตู้เย็นนะเพราะฉะนั้นตู้เย็นเลยเป็นเพศชายนะคะในวิธีจำเนาะโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะแล็ปท็อปพังแล็ปท็อปพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Der Laptopist kaputt นะคะ Der Laptop ist kaputt นะ Laptop เป็นเพศแดนะคะ Laptop ธรรมดาเลยเนาะโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปของเราคือโทรศัพท์มือถือพังค่ะโท
ทรศัพท์มือถือพังโทรศัพท์มือถือพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Das Handy ist kaputt. Das Handy ist kaputt. นะคะอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย Upsilon อันนี้เขาเรียกว่า Upsilon ใช่ไหมคะเป็นเพศ Das ยกเว้น Party นะคะ Baby นะคะ Handy พวกเนี้ยมันลงท้ายด้วยอึปซิลอนใช่ไหมคะเป็นเพศ das ยกเว้นปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ปาร์ตี้จะเป็นเพศ d อันนี้คือโทรศัพท์มือถือพังก็ das handy is kaputt นั่นเองโอเคจักรยานพังค่ะคำศัพท์เด้งขึ้นมานะคะจักรยานพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Das Fahrrad ist kaputt. Das Fahrrad ist kaputt. นะคะ Fahrrad ก็คือจักรยานลงท้ายด้วย rad นะคะตรงนี้นะลงท้ายด้วย rad นะคะเป็นเพศ das นะ Das Fahrrad ist kaputt นั่นเองโอเคเราไปดูตัวต่อไปค่ะรถไฟพังวันนี้ฉันไปทำงานไม่ได้รถไฟมันพังรถไฟพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Der Zug ist kaputt นะคะDer Zug ist kaputt นั่นเองรถไฟรถบัสนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะที่ทำงานเป็นคนขับรถไฟคนขับรถบัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จำเลยค่ะว่าเฮ้ยต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยรถไฟรถบัสต้องเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเพศ der นะประโยคต่อไปค่ะรถบัสพังรถบัสพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยรถบัสพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Der Bus ist kaputt เห็นไหมคะ Der Bus istkaputt นะคะ bus อย่าลืมใส่ตัว s นะ der bus ist kaputt นั่นเองโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะเรือพังเรือคันเล็กๆนะคะเรือพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยเรือพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าเรือพังคือ Das Boot ist kaputt นะคะ Das Boot ist kaputt Boot เป็นเพศ Das นะคะ So เรามาดูประโยคต่อไปค่ะกระเป๋าเป้พังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยกระเป๋าเป้พังนะคะในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Der Rucksack ist kaputt นะคะ Der Rucksack ist kaputt นะคะ Rucksack เป็นเพศ der นะเป็นผู้ชายผู้ชายไปพายกระเป๋าเป้เนาะโอเคประโยคต่อไปค่ะผมพังค่ะผมเช็ดเท้าพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยผมเช็ดเท้าพังแด
Teppich ist kaputt. อีกรอบค่ะ Der Teppich ist kaputt นะคะพรมเช็ดเท้าเป็นเพศชายนะโอเคประโยคต่อไปค่ะกีตาร์พังค่ะกีตาร์พังกีตาร์พังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Die Gitarre ist kaputt นะคะ Die Gitarre ist kaputt เราไปดูตัวต่อไปค่ะผ้าม่านพังค่ะผ้าม่านในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยผ้าม่านพังคือ Der Vorhang ist kaputt อีกรอบค่ะ Der Vorhang ist kaputt ลงท้ายด้วยอังนะคะเป็นเพศแดนะคะ 99% ละกันนะมันเสียงแข็งเนาะ Vorhang นะคะก็คือผ้าม่านนั่นเองเนาะโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะม่านม้วนที่เราดึงที่เราแบบกดสวิตช์แล้วมันดึงขึ้นนะคะมันมีหลายเวอร์ชันเนาะแล้วแต่ว่าใช้ไฟฟ้ามันแล้วแต่บ้านนะคะเขามีชื่อว่ายังไงและก็มันพังทำยังไงคะดีRollos sind kaputt. Okay, เราเอาเป็นแค่ตัวเดียวแล้วกันเนาะถ้าใช้ sind ก็ต้องเป็นหลายอันนะคะเราเอาอันเดียว Die Rollos ist kaputt. นะคะ Rollos ตัว R รอเรือก็ต้องรอเรือจริงๆแล้วก็เอาตัว S ใส่เข้าไปด้วยนะคะroll loose นั่นเองลิปพังค่ะลิปพังลิปพังลิปพังในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Der Aufzug ist kaputt เราต้องเดินแล้วแหละเดินขึ้นบันได Der Aufzug ist kaputt Aufzug นะคะคำว่า Zug แปลว่ารถไฟนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า Zug เนี่ยมันจะต้องเอาเพศมาด้วยนะคะมันจะตัวข้างหลังมันจะจับเพศของมันมาด้วยนั่นก็คือเป็นเพศแด่เพราะว่ารถไฟมีแต่ผู้ชายส่วนมากแล้วเป็นคนขับรถไฟเนาะ Der Aufzug istคาพุดนั่นเองชุดคุณโอเคประโยคต่อไปค่ะเดี๋ยว so, เรามาดูประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปของเราคือรูปภาพพังเนาะ Das Bild ist kaputt DasBild ist kaputt. Kaputt ก็แปลว่าพังเนาะ Bild นะคะลงท้ายด้วย d ส่วนมากแล้ว 95% ละกันเป็นเพศ das นะคะเช่น das Kind เนาะอันนี้ das Bild นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือรูปภาพนั่นเองโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะนิตยสารพังในภาษาเยอรมันพูดว่ายังไงเอ่ยเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำว่านิตยสารค่ะนั่นก็คือ Die Zeitschrift ist
kaputt มันขาดมันพังนะคะ die Zeit Schrift ist kaputt นั่นเองจะเป็นเพศ die นะคะจดหมายทีเนี้ยจดหมายมันถูกฉีกมันขาดมันพังจอจดหมายในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Der Brief นะคะ Der Brief ist kaputt อีกหนึ่งรอบค่ะ Der Brief ist kaputt จดหมายมีแต่ผู้ชายเขียนมาหาเรานะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเพศ Der Zตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายของเราคือตู้พังค่ะอันนี้ง่ายสุดๆเลยตู้พังในภาษาเยอรมันคือ Der Schrank ist kaputt นะ SCH ออกเสียงจะต้องทำปากจุ๊ๆออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นDer Schrank ist kaputt นั่นเองโอเคเราได้รู้กันไปแล้ว30ประโยคง่ายๆนะคะแล้วก็ได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะโดยการจับเอาคำศัพท์เดิมๆนี่แหละมาปรับเปลี่ยนแล้วก็เราก็เอาเปลี่ยนคำนั่นเองเนาะแล้วก็มันจะทำให้เราจำได้นะคะในประโยคเนาะเวลาเราจะพูดอะไรออกมาเนาะโอเค so วันนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้ในวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนCiao!